วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะเช่นเคยทุกวันศุกร์อยู่กับคุณสภานงการสวัสดีค่ะพี่โซค่ะแล้วก็ดิฉันอุศนีเอกอุศดีนะคะมาเจอเช่นกันนะคะศุกร์สิ้นเดือนศุกร์สำราญเงินเต็มกระเป๋าศุกร์ปลายเดือนล่ะจริงเหรอล่ะวันนี้มันศุกร์ปลายเดือนใช่มั้ยไม่ก็ถือเป็นวันสิ้นเดือนแล้วเพราะว่าวันสิ้นเดือนมันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ไงใช่หลายบริษัทเค้าก็จบแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยจ่ายเงินเดือนโอ้ก็ข้าราชการออกไปตั้งนานแล้วออกไปตั้งนานแล้วแบงก์ออกไปนานแล้วเออก็วันนี้ก็จะไปเขาเรียกอะไรไปดื่มกินกันใช่ไหมใช่เออเพราะมันลองวิเอ็นให้สมกับความเหน็ดเหนื่อยวันที่หนึ่งก็เป็นวันหยุดของผู้ใช้แรงงานอย่างเราแต่ไม่ใช่นะหมายถึงว่าบางคนเขาบอกว่าตั้งหมดตั้งแต่สงกรานต์แล้วเนี่ยรอวันนี้แหละ อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีนะแต่วันนี้ก็หมดแล้วด้วยเงี้ย อะไรออกแล้วอันนี้มันเงินหรือมันอะไรที่มันผ่านเร็วเหลือเกินมือคือมีความจำเป็นด้านค่าใช้จ่ายมีคนมารอขอเป็นคนมีค่าส่วนแบ่งใช่ไหมเป็นคนมีค่ามีคนขอเป็นพวกทานพวกทานทำทานบารมีโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอพวกที่มาขอพวกเจ้าหนี้เจ้าหนี้นะทั้งสถาบันและนอกสถาบันจ่ายเขาจ่ายดีๆนะอย่าไปจ่ายเขาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องรอบสังหารนี้ไม่ได้ไม่ดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ทะลุไปศพที่เท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าเหยื่อ16คนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปดูกันด้วยนะแล้วก็เป็นข่าวกระฉ่อนโลกเลยเพราะว่าอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยน้องก็ไม่รู้ทั่วโลกนี่เขามีแบบนี้บ้างหรือเปล่านะมีสิมันโหดร้ายมากเลยมีเหรอมันมีเริ่มต้นในสมัยแจ็คเดอะริปเปอร์ใช่ไหมแจ็คเดอะริปเปอร์ที่ฆ่าพวกบรรดาผู้หญิงหากินอ่ะผู้หญิงโสเภณีอันนั้นก็คือฆาตกรต่อเนื่องเกลียดชังใช่แจ็คเดอะริปเปอร์ใช่ไหมในประวัติศาสตร์เลยแล้วก็ชาร์ลส์แมนสันของอเมริกันใช่ไหมค่ะค่ะตอนนี้ยังติดคุกอยู่นะชาร์ลส์แมนสันนะแล้วก็ล่าสุดก็ในเมืองไทยที่ฆ่าคนในเมืองไทย14คนนี่ไงคุณสมคิดเหรอไม่ใช่ไหนไม่ใช่สมคิดนี่ก็ไม่ธรรมดานะสมคิดนี่เขาไม่ถึงหลักสิบป่ะสมคิดพุ่มพวง6 รายไม่ถึงหลักติดคุก5 รายแล้วออกมาฆ่ารายที่6ไงคือขนาดเข้าคุกไปแล้วนะมันยังไม่สามารถตัดต่อไม่เขาทำตัวดีการก่อเหตุลดโทษได้เร็วไงหรือเชื่อว่าคนที่ฆ่าคนมาแล้ว5 คนสามารถออกมาได้ฆ่าคนเป็นรายที่6แล้วเข้าไปติดคุกใหม่โดนจับที่ในรถไฟใช่ไหมที่ตัดผมเปลี่ยนสภาพใช่นะก็ตอนนี้ก็ติดยาวเลยค่ะระบบของเรานี่มันอย่างที่คุณอะไรพอออกกอล์ฟใช่ไหมพอออกกอล์ฟโดนตัดสินประหารชีวิตเนี่ยแต่ของเรามีประหารชีวิตจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ทางปฏิบัติเห็นว่าไม่มีแล้วนะพี่ไม่มีแล้วใช่แล้วสำคัญว่ารอดมาแล้วด้วยก่อนหน้านี้มีคนโดนคดียาเสพติดไงถูกตัดสินประหารชีวิตที่หาดใหญ่สัก20 ปีแล้วมั้งแล้วเราตอนนี้มาแล้วออกมาแล้วเดินสบายแล้วเรามีระบบของการลดหย่อนผ่อนโทษตามเกณฑ์ที่บางครั้งเขาบอกมันเร็วเกินไปคุณชะลอเกิดเทศไงจำได้ไหม2 แม่ลูกศรีธนขันค่ะออกมาแล้วนั่งรถเข็นแล้วตอนนี้นั่งรถเข็นแล้วก็ไม่สามารถเดินได้เหมือนคนปกติแล้วแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้ก่อเหตุที่อายุน้อยด้วยเนี่ยโอกาสจะออกมาก็โอ้ติดคุกยาวนานไม่ไหวไม่ไหวแต่มันอยู่ที่ว่าโทษเนี่ยนานแค่ไหนไงอย่างแอมนี่36 ปีใช่ไหมอายุ36ยังน้อยอยู่เลยนะยังน้อยอยู่นะ36ปีแต่ว่าท้อง 4-5 เดือนแล้วต้องไปคลอดถ้าหากมีคดีนะต้องคลอดในคุกใช่ไหมใช่แต่เขาบอกว่าก็มันมีคนเถียงกันอยู่ไงบอกว่าเอ๊ะพอถ้าศาลตัดสินแล้วเนี่ยต้องรอให้เขาคลอดแล้วเขาเลี้ยงลูก3ปีก่อนแล้วค่อยมาดำเนินคดีประหารชีวิตหรือเปล่าไม่มีไอ้ประหารชีวิตที่เขาเลิกพูดจริงๆไม่ต้องมีมันไม่มีแต่ถ้าโดนประหารเธอต้องโดนกี่ครั้งอ่ะ14 ครั้งอ่ะ14 ครั้งโดนประหาร14 ครั้งเพราะ14 เคสนะที่เท่าที่นับได้ตอนนี้ใช่ไหมค่ะ14 ชีวิตก็โดนประหารชีวิตแต่มันเยอะแล้วก็ต้องจะอ่านว่าอีก30 ปีข้างหน้าเธอมันเดินบนถนนอย่างเดิมก็ได้อยู่ที่ว่าเขาจำโทษจำคุกอย่างมากก็ประหารชีวิตแล้วก็ลดมาเหลือ50หรือจำคุกตลอดชีวิตแล้ว50 ปีหรือ25 ปีอะไรทำนองนั้นน่ะสุดท้ายก็ออกอยู่ดีถ้าบอกตอนนี้36 ปีถ้าเธออยู่อีก50 ปีก็80 กว่าปีเองไม่แต่มันลดอยู่แล้วใช่ไหมลดอยู่แล้วมาไม่ถึงอย่างมากก็แค่35 ปี25 ปี30 25 ปีไม่เหมือนอเมริกันเนี่ยอเมริกันคุกติดจริงติดนานติดยาวอย่างเซอร์ฮันน่ะที่ยิงโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีติดคุกในปี1968ตอนนี้ยังติดอยู่นะ68ฮะ68 30กว่าปี30 40ปีเนี่ย40 ปียังติดอยู่แล้วพยายามขอออกมาเนี่ยออกจากคุกเนี่ยพอชราภาพแล้ว70กว่าปีแล้วศาลบอกไม่ค่ะเพราะถือว่าเป็นคนอาหรับถ้าเป็นผิวขาวอาจจะพอมีสิทธิ์ใช่มั้ยอ๋อมีอย่างงี้ด้วยเหรออ๋อแน่นอนสิอ๋อถ้าผิวขาวมีสิทธิ์แต่นี่เป็นอาหรับฉะนั้น
เข็นฆ่าด้วยความอาฆาตมาร้ายฆ่าคนที่จะมาเป็นประธานาธิบดีด้วยก็จะต้องยื่นไปอีกครั้งเนี่ยขอผ่อนบรรเทาโทษแล้วไม่มีทางออกไปนะแต่ว่าคนที่นักฆ่าต่อเนื่องเนี่ยยอดสุดในโลกก็คือชาลโซปราสที่ว่าซาโชบราสชาลโซปราสชาวลูกครึ่งพ่อเป็นอินเดียแม่เป็นเวียดนามได้ไปพ่อเลี้ยงเป็นชาวฝรั่งเศสใช่ไหมสามชาติเลยสามชาติเลยตัวเองเป็นชาวฝรั่งเศสชื่ออแลงกอตเย่อันนี้คือชื่อฝรั่งเศสเขาชื่อฝรั่งเศสเขาแต่ชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะชานฮอกชันบอลนานีกุลมุกโซปราชอันนี้คือชื่ออินเดียชื่ออินเดียตามพ่ออินเดียอยู่ในเวียดนามใต้อยู่ไซง่อนสมัยสงครามเดียนเบียนฟูเกิดในปี1944สงครามเดียนเบียนฟูในปี1954อีก10ปีใช่ไหมที่ฝรั่งเศสเข้าไปปกครองอินโดจีนเขาเลยสัญชาติฝรั่งเศสเพราะเป็นพลเมืองของฝรั่งเศสในเวียดนามนะพอเป็นทหารร้อยโทพอเลี้ยงนะแล้วตอนนั้นเขาฆ่าต่อเนื่องได้ยังไงอ่ะเขาเริ่มตั้งแต่ลักเล็กขโมยน้อยต้มตุ๋นนะกระทั่งถึงต้มตุ๋นของขายของปลอมนั่นนี่โน่นมาเล็กขโมยน้อยติดคุกมาได้สิบกว่าขวบนะสิบกว่าโอ้โหตอนนี้79ปีออกจากคุกไปอยู่ที่ฝรั่งเศสร่ำรวยขายหนังสือขายประวัติชีวิตนิวานิยายตัวเองง่ายเพิ่งออกจากคุกไปปีที่แล้วจากหลังจากติดคุกในเนปาลนะ19ปี19ปีแต่เขาติดคุก20ปีนะแต่ว่าเขาฆ่าไปกี่คนนะพี่ในเมืองไทย14คนชาวีมีสาขาเมืองไทยด้วยเหรออ๋อ10เมืองไทยเยอะสุดเยอะสุดแต่เขาถึงไม่ยอมติดคุกเมืองไทยไปติดคุกที่อื่นอ๋อเหรอเคยติดคุกในอินเดียมาช่วงหนึ่งแล้วก็ติดคุกในฝรั่งเศสก่อนนะแล้วก็หมอไอ้ทำตัวเป็นเพื่อนกับผู้คุมคุกหลอกผู้คุมคุกอุ้ยตายคนพวกนี้เนาะหลุดมาได้นะติดคุกในอินเดียก็มอมยาผู้คุมคุกหลอกผู้คุมคุกนะออกมาได้แล้วไปฝรั่งเศสแล้วกลับมาที่เนปาลในปี2003โดนคนจับได้ว่านี่หมอนี่เจ้าเก่าตัวเดียวกันติดคุกนั่น20ปีแรงบันดาลใจมูลเหตุจูงใจฆ่าเพื่อเอาทรัพย์เอาอ๋อแบบนี้เหมือนกันเหรอข่าวทรัพย์ข่าวทรัพย์ต้มตุ๋นลักเล็กขโมยน้อยตันนีโน่นใช้ยาพิษวางยาจับเผาคู่ผัวตัวเมียเนี่ยคือหลอกเขาทั้งหลอกล่อทั้งแต่งงานกับผู้หญิงคนรวยเป็นไฮโซปาต้องปาร์ตี้ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันอยู่นะเหมือนกันแต่นั่นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแต่นี่ผู้หญิงแอมก็เป็นผู้หญิงแต่โซปราชเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าโดยกมลสันฐานเป็นคนที่มีเสน่ห์ล้อเชื้อสายเนี่ยนะหล่อเหมือนกึ่งแขกกึ่งเวียดนามมันขาวผิวขาวรูปหล่อสวยมากหล่อมากนะคืออินเดียก็คมอยู่แล้วอ๋อคมเหนือแล้วก็พวกไปได้เวียดนามอีกพวกไฮโซนี่ติดงอมแงมแล้วก็มีเมียเป็นชาวฝรั่งเศสใช่ไหมก็ไปหล่อพวกฮิปปี้หล่อตัวไปฆ่าในเมืองไทย14รายโอ้โหฮะในเนปาลในอินเดียในเอเชียในทั้งหมดหากินแถวนี้ละไปทั่วโลกทั้งยุโรปตอนออกตอนตกไปตะเวนไปทั่วเลยนะใช้พาสปอร์ต10เล่มโอ้โหนะอันนี้คือระดับโลกเนาะระดับโลกจริงแล้วติดคุกจริงฆาตกรต่อเนื่องตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างสบายสบายบ้านปลายยังเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ก็รับโทษหมดแล้วไงแต่ว่ามาเมืองไทยก็ไม่ได้เพราะว่าคดีหมดอายุความแล้ว20ปีใช่ไหมฆ่าคนตายเขาก็ไปคุกที่ที่อื่นมาแล้วเนี่ยก็เท่ากับเมืองไทยยังไม่มีคุกต่อไปแล้วนายตำรวจที่จับกุมเขาเนี่ยยังอายุยังอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่อายุ70กว่าปีแล้วเหมือนกันนะนายตำรวจไทยนายตำรวจไทยใช่แต่นั่นคือสุดยอดคือ14คนเนี่ยในเมืองไทยเท่าที่พิสูจน์ได้แต่เขาว่าสุดยอดความชั่วนะเท่าที่พิสูจน์ได้เขาว่ามี20รายทั้งหมดรวมกัน10รายในเมืองไทยแต่ว่าเขาว่าน่าจะประมาณ30น้องว่าก็นี่พอๆจำนวนพอๆกันนะนี่ยังเปิดไม่หมดไงอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขามีกี่รายนะมันยังมีอันนี้ยังน้อยนะอันนี้ยังมีช่องว่างในช่วงที่แบบกระโดดข้ามอ่ะปี50กว่ามาปี63ใช่ไหมมันมีช่องว่างที่หายไปก็ไม่รู้ว่าทำหรือเปล่าอันนี้เขามีพูดเขามีนอกจากมีเมียแล้วนะมีเมียสองสามเมียสองสามคนแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่คนผู้หญิงก็หลงรักเขาหมดแล้วพยายามช่วยต่อสู้คดีต่างๆก็มีเพื่อนซีคนชื่ออาเจชอดูรีอินเดียตัวนี้ยังหาตัวไม่เจอรู้ไปไหนอุ๊ยอาจจะเสร็จเป็นเหยื่อไปหรือเปล่าอาจจะเป็นเหยื่อเลยหรือว่าอาจจะเป็นหายเปลี่ยนตัวแปลงผ่าตัดแปลงหน้าเหมือนพี่หนวดเงี้ยนะเออจะไปนี้นะมันได้นะใช่ใช่มันทำได้อยู่คนเขาทางฝ่ายคุณเดียวเขามีหนวดมีเครามีไว้ผมยังไงก็ได้ใช่ไหมแปลงหน้าแต่เรามันจะว่ามีใครบอกผมอยากตัดผ่าตัดหน้าเป็นพี่หนวดเงี้ยนะมีเหรอถามว่า
นี่ไงท่านคุณท่านนี่ไงอ๋อเราอยากเป็นหน้าแบบพี่หนวดเหรอไปหาเสียงคุณตรีบอกผมวันหนึ่งผมคนเขาเบื่อหน้าผมแล้วนะผมให้ผ่าตัดเปลี่ยนไปได้เหมือนพี่หนวดพี่หนวดไปหาเสียงวันนั้นไงจะเอางั้นเลยนะจะจอมปลอมหนวดปลอมเขาปลอมผมนี่ลมพัดไปกระดิกนี่เลยก็ใส่กันได้อยู่นะโคนหน้าไม่พอมาฉีดโบท็อกซ์ยังไม่พอต้องผ่าตัดหน้าด้วยเอาเลยท่านครับเอาท่านครับเอาให้สุดเลยนะฉะนั้นก็คดีของแอมเนี่ยก็ยังจะเป็นพาดหัวข่าวอีกหลายวันเดี๋ยวน้องขอนิดนึงแล้วกันอาจจะเป็นคดีสำคัญนะพลโทนั่นก็เลยสบายไปเลยพลโทอะไรอ่ะเสที่ฉีดไอ้นะเออใช่ใช่คนโทรนั่นน่ะเสียชีดไอ้หายเงียบเลยขอบคุณแอมเลยบอกโอ้โหขอบคุณแอมมาแอมมาช่วยพี่พอดีรับไม้ต่อพี่กำลังลำบากเลยนะสื่อกำลังเล่นพลโทที่หนุ่มไปฟ้องใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วใช้ยาเสพติดอ่ะแล้วตกลงว่าได้ยังไงเออตอนนี้ก็ตรวจสอบจริงหรือเปล่ากลบข่าวไปเลยกลบข่าวไปเลยอีกคนโหนึ่งที่ลูกไปยิงผู้หญิงตายก็โล่งใจไปเออเออไม่กระแสไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วเนาะใช่คนนี้ลุงป้อมก็โล่งใจนะเพราะปปช.สั่งให้เปิดเรื่องนาฬิกาแกก็เงียบเลยนะช่วงนี้กระแสอื่นกบโอ้โหนะแอมนี่สามารถช่วยเหลือคนเขาได้เยอะเลยนะที่แต่จริงๆคดีหาเสียงก็ไม่เคยก็กบข่าวเรื่องหาเสียงใช่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 เพราะคนกำลังตกใจกับความน่ากลัวของคดีนี้ขณะที่ฝรั่งเนี่ยเขาก็ลงข่าวทำนองนี้นะบอกว่าหญิงไทยถูกกล่าวหาฆาตกรรมเพื่อนและคนรู้จักคุ้นเคย12รายของเขายังเป็นตัวเลข12ด้วยการวางยาพิษอันนี้คือ BBC ส่วนรอยเตอร์กับ AFP เขาบอกว่าตำรวจไทยจับกุมหญิงผู้ต้องสงสัยฆ่าเหยื่อ13รายด้วยการใช้ยาเจือด้วยไซยาไนด์นะฮะและเจ้าหน้าที่ขยายผลการเสียชีวิตต่อเนื่องกำลังอยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศคือต่างประเทศก็สนใจข่าวนี้เช่นกันแน่นอนสิผู้หญิงขนาดนี้อายุขนาดนี้มีท้องด้วยฆ่าคนได้13คน14คนนี่ไม่ธรรมดาแล้วยังไม่สิ้นยังไม่จบนะยังไม่จบด้วยว่าจะมีต่อหรือเปล่าค่ะแล้วแถมมีดราม่าเรื่องอื่นๆประกอบด้วยใช่ๆสามีเป็นทั้งเป็นอดีตสามีและเป็นสามีคือเป็นอดีตสามีที่เป็นสามีอยู่ใช่งงไหมใช่คืออดีตสามีทางนิตินัยแล้วก็ขณะที่เป็นนั้นกนางก็ไปฆ่าสามีที่คนหนึ่งใช่สามีเก่าไม่รู้คนไหนเก่ากว่ากันใช่ๆนะแล้วก็ยังมันมีเรื่องของกรณีของอดีตสามีเนี่ยหลายคนจับตามองเพราะว่าณเวลานี้หลายคนยังไม่เชื่อสนิทใจว่าตัวแอมจะก่อเหตุด้วยตัวคนเดียวได้ใช่เพราะมันมีหลายเรื่องที่เขาควรจะต้องมีคนให้คำแนะนำหรือเปล่าเช่นบางเคสที่เขามีการไปตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกผู้ตายคือเขามีความรู้ขนาดนั้นเลยเหรอนะอันนี้นะหรือกรณีที่เขาไปทวงหนี้เนี่ยหลายครั้งเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขามีผู้ร่วมทีมไปมีหัวเกรียนประกบไปด้วยอย่างเงี้ยไปด้วยนะบางทีสามีไปเองไปด้วยคงไม่ทำงานนวลทั้งว่างงานอารมณ์ดีชิวๆก็เลยไปช่วยหน่อยเนี่ยซึ่งคนก็ต้องถามว่าถูกหลอกไปหรือไปโดยสมัครใจรู้เห็นด้วยไหมใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนถามถึงขนาดว่าผู้ที่เป็นญาติมิตรของผู้เสียชีวิตบางรายมีคนไปคุกคามที่บ้านแล้วเขามีกล้องวงจรปิดว่าคนไปคุกคามเนี่ยผมเกลียนมาเลยเป็นไปได้ไหมว่าเธอหลอกสามีเธออีกทีหนึ่งหลอกใช้สามีเธอหลอกใช้ทวนสามีเธออีกทีหนึ่งและหลอกใช้ลูกน้องสามีเธออีกทีหนึ่งหรือสามีเธอเป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วหลอกใช้ให้สามีใช้ตังค์ด้วยเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะว่าสามีเนี่ยได้ร่วมใช้ผลประโยชน์ที่ได้เปล่าสามีก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเมียมีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ปกลงที่บ้านพี่รู้ไหมว่าภรรยาเมียอาชีพอะไรฮะรู้ไหมต้องรู้สิเนาะรู้สิใช่เพราะว่าเข้าเงินเราเนี่ยใช่ไหมจะอะไรนะเข้าเงินเราที่เราต้องรู้นะใช่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 เออที่คืออันนี้มันเป็นข้อที่แปลกมากว่าเขาก็โต้กลับด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าภรรยาทำอาชีพอะไรเออเป็นตำรวจที่ความรู้น้อยมากเออไม่รู้ว่าภรรยาเนี่ยทำเรื่องรถเถื่อนสวมทะเบียนเออจำนำรถก็แล้วภรรยาทำผิดกฎหมายใต้จมูกตัวเองอยู่ในนอนมุ้งเดียวกันนอนบนเตียงเดียวกันแต่ว่าไม่รู้ภรรยาเป็นอาชญากรไม่รู้แต่ตำรวจซึ่งเป็นยศถึงพันตำรวจโทเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยภรรยาปล่อยกู้เถื่อนแบบแก๊งหมวกกันน็อกโอ้โหเพราะว่าสามีเก่าคนที่ตายคนนั้นไม่เคยมีใครบอกเล่าให้ฟังเลยพี่สามีคนที่ตายเนี่ยคือสไตล์นั้นเลยนะไปทวงหนี้แบบโหดอ่ะที่หนี้โหดอ่ะเพราะเขาสักทั้งตัวเลยนะเป็นตำรวจที่รู้น้อยเหลือเกินไม่รู้ว่าสามีทำเรื่องปล่อยกู้สามีคงนั่งสวดมนต์ธรรมะธรรมโมตามเรื่องตำราเข้าวัดทุกวันพระบ้างสามีทำภรรยาทำหวยเถื่อนมันมีหลักฐานพยานว่านางนี้ได้ไปรับหวยเถื่อนด้วยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันสามีก็ไม่รู้แปลกนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์อย่างยิ่งแต่ปกติเมียตำรวจส่วนใหญ่นี่ขอโทษนะไม่ได้ว่านะทำไมชอบเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เมียแต่ก็ต้องเ
คือโพยหวยเออทำไมอ่ะมันผิดเปิดกฎหมายนะก็มันคือครูจะเป็นแม่บ้านธรรมดามันก็ต้องหารายได้เสริมใช่ไหมหารายได้เสริมบางทีก็เป็นนายหน้าขายที่ดินขายที่ดินเป็นอยู่สมาชิกสมาคมแม่บ้านนะแต่รับหวยอะไรเงี้ยนะเออใครไปกล้าจับอ่ะบอลแหล่งที่คุณซื้อหวยได้สุดคือบรรดาที่หอพักเมียตำรวจเนี่ยถ้าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วนะถูกไหมล่ะมันเป็นทั้งนานแล้วไม่ใช่เชิงโครงสร้างเป็นโครงสร้างเป็นปัญหาเลยล่ะโครงสร้างเป็นปัญหาตั้งนานแล้วเออคือคนในครอบครัวของผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในการกำกับดูแลทำซะเองใช่อันนี้ตำรวจที่น้ำดีนะที่ดีก็ไม่ว่าเขานะที่ดีเราไม่ว่าเขานะที่ท่านก็ไปจัดการปัญหาเรื่องน้ำไม่ดีน้ำไม่ดีภายในองค์กรท่านเองใช่ใช่ซึ่งถ้ามันไม่น้ำไม่ดีแต่หัวลงมาเนี่ยบางยุคบางช่วงเนี่ยก็ทำลำบากเหมือนกันนะคะเพราะท่านต้องวิ่งเต้นอ่ะวิ่งเต้นท่านก็ต้องหาเงินมาจ่ายเพราะงั้นท่านก็โดนแป๊กอยู่เงี้ยใช่ใช่ครับแป๊กก็จะพันตีเป็นพันโทได้นะโอ้คือบางคนเขาก็ถามงี้บางคนก็ถามงี้บอกว่าที่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยคือบางรายเนี่ยเขาไปโอนไปหลอกมาเป็นแสนหลายแสนเงี้ยมันใช้ในบ้านหรือว่ามันเกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของการซื้อตำแหน่งหรือเปล่ามันต้องแง่อยู่แล้วเขาก็เป็นคำถามใช่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าบางรายก็มีเท่ามีพวกเสียจ่ายให้บางรายก็ต้องดิ้นรนหาด้วยตัวเองใช่ไหมเพื่อจะให้ตำแหน่งที่ดีกว่าหรือต้องดิ้นรนเพื่อรักษาตำแหน่งที่ไม่อยู่ที่ไม่อยู่ไม่เป็นนั่งเป็นบรรลักษ์ของสมุดนี่ไม่เอานะไม่ไหวเงี้ยนะมันไม่มีกิจกรรมฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่วันนี้ทางด้านของตัวรองผู้กำกับสภ.สวนผึ้งนะพันตำรวจโทวิทูลรังสิวุฒาพรเนี่ยก็ออกอาการเครียดหนักนะอดีตสามีแอมผู้ต้องหาคดีวางยาไซยาไนด์ฆาตกรรมเยอะเครียดเพราะว่าถูกสอบเรียกตัวไปสอบนาน10ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่นานไหมพี่10ชั่วโมงนานไหม10ชั่วโมงก็ถือว่านานอยู่พอใช้ได้อยู่แต่ว่านั่งในห้องแบบไหนแอร์เย็นเชียบไหมไอ้ยันจัดหรือเปล่าไม่แต่บางคนเขาบอกว่าถ้าสอบที่ไหนต้องถามถ้าสอบในพื้นที่ไม่น่าเครียดนะเพราะมันเป็นพื้นที่เธอใช่ไม่ใช่ไหมคือถ้าสอบในที่อำเภอเมืองใช่ไหมพื้นที่คนแปลกหน้ามาสอบนั่นเลยตำรวจนะแต่ต้องรู้จักกันอยู่แล้วในสีเดียวกันไม่รู้จักกันยังไงมีป้าคนหนึ่งที่เขาเป็นยายของสามีเก่าที่ตายของแอมอ่ะเขาบอกว่าเวลาจะให้หลักฐานเนี่ยไม่สบายใจในการที่จะให้หลักฐานใดกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แต่ถ้าจะให้ส่วนกลางเขายินดีเขาเชื่อมั่นให้กองปราบเงี้ยแต่ตอนนี้คดีบางส่วนที่มันอยู่ไม่ได้อยู่ในมือกองปราบคดีของก้อยเนี่ยอยู่ในมือกองปราบใช่ไหมคดีเดียวแต่คดีอื่นเนี่ยอยู่ในการทำของพื้นที่เขาบอกเขาไม่สบายใจอ๋อแน่นอนไม่สบายใจแน่นอนเพราะว่าก็รู้ว่าอยู่พวกเดียวก็สอบกันเองนะน่ากลัวมากไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่สอบกันเองก็มีปัญหาในความนั่นนะความน่าเชื่อถือแม้ว่ากับชับว่าคำพูดที่ว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนี่คือคำถามคำปลอบที่ความพูดที่น่ากลัวมากน่ากลัวมากนะเพราะว่าจริงๆผู้ที่ทำความผิดไม่ควรได้ความเป็นธรรมนะใช่ควรได้รับโทษเออนะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเขาถูกสอบเครียดนานกว่า10ชั่วโมงเจ้าตัวกล่าวเพียงสั้นๆว่าหลังจากที่ตกเป็นข่าวไม่อยากพูดอะไรมากเพราะยังทำใจไม่ได้ซึ่งทำใจไม่ได้ไงเรื่องอะไรคุณไม่ใช่ผู้สูญเสียถูกจับได้เงี้ยถูกจับได้เงี้ยเออคุณไม่ใช่ผู้สูญเสียนะคนที่เมียเขาตายเนี่ยเขาควรจะทำใจไม่ได้ทำไมคุณหย่ากันแล้วทำไมคุณอยู่ยังด้วยกันอย่างเดิมอ่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรแล้วทางการที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแฟนของพระเลนางแอมเนี่ยนางสาวแอมเนี่ยก็ไปมีแฟนที่อุดรเนี่ยมีสามีที่อุดรแล้วฆ่าทิ้งเนี่ยนะมันเป็นคุณเป็นแบบไหนคุณยินยอมรู้เห็นเป็นใจด้วยเปล่าคุณอยู่ราชบุรีจะมีผัวที่อุดรเนี่ยมันพี่การที่เขามีสามีคนเก่าคนนั้นนะเขาไม่ได้มีเพราะว่าแหมรักใคร่สมัครสมานนะเขาก็ใช้สามีเก่าและเพื่อนสามีเนี่ยไปทำธุรกิจปล่อยกู้ที่อุดรแล้วให้ผัวเนี่ยไล่เก็บเงินกู้สามีเธอเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์สะอาดโดนเมียหลอกก็เปล่าโดยเมียหลอกด้วยรู้ทั้งไปถึงการถึงไม่การอ่ะอยู่ในเขตการด้วยนะแล้วมีเมียโดยประมาทวันนี้ก็เลยมีเมียโดยประมาทก็ต้องสอบดูว่าแต่ดูพฤติกรรมแวดล้อมแล้วนะตำรวจต้องสอบตำรวจต้องรู้ไส้กันเองแล้วว่าน้องน้อยเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ยปากแข็งทำไมสอบ10ชั่วโมงสอบนั้น10ชั่วโมงนี้ต้องเค้นอย่างเต็มที่นะ10ชั่วโมงนี้นานนะค่ะแค่ชั่วโมงเดียวก็ถ้าคุณเอาไว้สอบในห้องแอร์เย็นๆเนี่ยถ้าคุณใส่สวมเสื้อก็อาจจะมีเสื้อยืดข้างในแล้วเสื้อยูนิฟอร์มใช่ไหมเปิดแอร์เย็นๆสักประมาณสัก12องศา13องศาคุณต้องรีบสารภาพอ่ะไม่แต่น้องต้องถามหน่อยนึงว่าในเมื่อเจ้าตัวเนี่ยปัจจุบันยังไม่เห็นคำสั่งนะที่บอกว่าย้ายเข้าส่วนกลางอะแต่ว่าทราบว่าเขาเนี่ยย้ายจากแค่บ้านโป่งมาสวนผึ้งคำถามคือคนที่มีคดีตายอยู่ในพื้นที่ลาดบุรีก็ไม่น้อยแต่ว่าตำรวจเนี่ย
โดยเบื้องต้นยังสั่งการให้พื้นที่เป็นผู้รวบรวมและจัดการอยู่ก็ต้องโดนทัวร์ลงเป็นธรรมดาพอทัวร์ลงปุ๊บก็ต้องจงรีบย้ายเข้ากองไปจังหวัดที่จริงคุณต้องบอกว่าไอ้ต้องให้ออกราชการไปหยุดราชการไว้ก่อนออกไปก่อนได้ไหมคือให้พักงานไว้ก่อนไม่แต่ถึงออกไปอ่ะเป็นระดับรองผู้กำกับถ้าเขามีลูกน้องอ่ะแล้วยิ่งทำงานแล้วลูกน้องต้องปกป้องเจ้านายตัวเองเพราะว่าต้องปกป้องตัวเองถ้าตัวไปรับงานนางสาวแอมใช่ไหมถ้ามีส่วนไปเยี่ยมไปเคาะประตูบ้านเขาเนี่ยอย่างนี้นนมีส่วนในการทวงหนี้หรือข่มขู่คุกคามอะไรก็แล้วแต่ไปแค่ไปยืนหน้าบ้านลูกค้างเขาก็กลัวแล้วเขาก็กลัวแล้วใช่โอเคใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไอเสียงดังๆบอกมันยังควรที่จะให้ตำรวจพื้นที่ดูแลคดีในพื้นที่อยู่เหรอก็ตำรวจต้องการต้องรับทัวร์เรื่องนี้แหละว่าถ้าคุณจะมีความโปร่งใสจริงค่ะแล้วก็อย่าเอ่ยประโยคที่ว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นประโยคที่น่ากลัวที่เราหลายครั้งแล้วนะใช่ใช่เป็นประโยคมาตรฐานตำรวจเลยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายฟังแล้วคนที่เป็นจะทุกข์อ่ะใจหดหูหรือว่างี้กูซวยอย่างไงนะใช่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 นะคะอันนี้อย่างหนึ่งที่วันนี้หลายคนยังรอความคืบหน้าเขาบอกว่าหลังจากสอบไปแล้ว10ชั่วโมงเนี่ยตัวของรองผู้กำกับเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาก็ไม่ได้ให้การทุกข้อหาเขารู้สิเขาก็รู้ว่าเขาจะพูดแค่ไหนเขาก็ยังไม่ได้ให้การทั้งหมดตามที่บิ๊กโจ๊กพูดเมื่อวานเขามีทนายไหมเขามีทนายนั่งประกบหรือเปล่าหรือเขาตัวต่อตัวเดียวเลยไม่ทราบเพราะตามสิทธิ์แล้วเขาจะมีทนายความเป็นนั่งด้วยไงนะสกิดเอลว่าอันนี้อย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งพูดถ้าเป็นจำไม่ได้ซะก่อนเนี่ยก็เห็นบอกจะมีการเรียกมาสอบอีกครั้งหนึ่งเรียกมาสอบนี่มาเชิญมาสอบเขาจะเขาบางทีเชิญมาตัวมาสอบนะไม่ออกหมายสั่งมั้งนี่นะเชิญมาสอบเชิญมานะทีนี้เดี๋ยวก็รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อคนเขาก็บอกเฮ้ยนี่น่าจะไปอยู่ในพม่านี่ไหมเงี้ยหนีเลยค่ะเพราะว่าโอกาสรอดมันใกล้ใกล้พม่าด้วยนี่นะใช่สิลาดบุรีอ่ะใช่ออกด่านนิดเดียวใช่ไหมใช่อุ้ยน่าไปอยู่พม่าจังเลยเงี้ยนะอยู่กับชนกลุ่มน้อยแต่ต้องอยู่นานนะแต่เราก็ยังไม่มีหลักฐานจะไปควบคุมตัวเขาไงไม่มีเงินก็ลำบากที่เงินอยู่ยังไงก็ลำบากนะคะส่วนตัวของแอมเองเขาก็บอกว่าปรับตัวกับเรือนจำได้ดีขึ้นสามารถเข้าอยู่กับผู้ต้องขังอื่นได้ในห้องกักโรคมีการไปชวนผู้ต้องหาอื่นผู้ต้องขังอื่นคุยแค่คุยกันน่ากลัวแล้วนะชวนคุยตั้งมุงแชร์ไปพูดคุยก็ว่าความเครียดลดลงนะยังมีความวิตกกังวลอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นวันแรกที่ความดันสูงนะก็ส่งสูตินารีแพทย์ไปตรวจครรภ์นะคะเพื่อมีการตรวจชีพสัญญาณชีพของเด็กนะก็บอกว่ายังปกติดีซึ่งหมอเนี่ยก็จ้องอยู่ไม่ใช่หมอขออภัยเจ้าพนักงานเนี่ยก็จ้องอยู่ว่าเขาอยากจะตรวจ DNA เด็กในครรภ์ใช่ไงว่าของใครอยากรู้ลูกใครเพื่อจะเป็นการยืนยันความสัมพันธ์กับทางด้านของผู้กำกับนมูดรองผู้กำกับกับผู้กำกับถ้าสมมติว่าเกิดเป็นลูกแจ็คพอตเป็นลูกของรองผู้กำกับขึ้นมาก็แปลว่าเขายังมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันอยู่36ยังตั้งครรภ์ได้นะแต่อาจจะดูเลทไปแล้วแต่ว่ายังตั้งครรภ์ได้อยู่ยังตั้งครรภ์36ถึง40ยังพอโอเคได้อยู่เขามีไป2แล้วนะนี่คนที่3ใช่ใช่แล้วมันลูกหลงหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนทางด้านของอาจารย์ออสเมื่อวานเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ในเรื่องของอาจารย์ออสคือรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีก็ช่วยมากนะเพราะว่ารับวัตถุพยานไป400กว่าตัวอย่างอะพื้นที่3พื้นที่นครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีไปตรวจแล้วจาก400เนี่ยเขาตรวจไป50แล้วพี่ก็เมื่อวานเป็นข่าวฮือฮาคือไปเจอสารไซยาไนด์อยู่ที่รถคันเดียวกับที่ผัวกับเมียเขาใช้ทั้งคู่อะก็คือซีวิกสีดำแอมก็ใช้แล้วรองผู้กำกับท่านนี้ก็ใช้ด้วยกันไปเจอที่คอนโซลผู้กำกับที่รองผู้กำกับน่าจะดีใจนะว่าตัวเองไม่ได้เป็นเหยื่อเพื่อแอมต้องการตัดตอนนะเราก็ไม่รู้ว่าไม่เข้าคือถ้าหากว่าถ้าเขาฆ่าผัวแรกได้แล้วเนี่ยเขาฆ่าผัวสองได้เขาต้องฆ่าผัวแรกได้ใช่ไหมผู้กำกับรองผู้กำกับต้องทนจากแรงกดดันเจ้าที่ไม่ได้ยอมเปิดปากไปปุ๊บเนี่ยแอมก็ซวยหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมซวยหนักนะฉะนั้นแอมก็ใหญ่ตัดตอนมาเสียดายที่อยู่ในคุกซะก่อนเงี้ยถึงกูตัดตอนสามีกูคนนี้เลยนะตอนสามีคนนี้ด้วยแต่แอมเขาก็แปลกเขาก็เลือกฆ่าสามีใหม่นะเขาไม่ฆ่าสามีเก่าสามีใหม่คนธรรมดานี่คนธรรมดานี่คือตำรวจอันนี้ตำรวจเขาเลยเอาตัวรอดได้ใช่ไหมพวกพวกต้องช่วยกันอยู่เส้นสายคือใครมีอยู่นะเสือจะมากินเนื้อเสือแต่ว่าแรงกดดันจากสังคมมันไม่ได้หรอกพุ่งกับโจยังโดนไอ้พุ่งกับไอ้โจยังโดนเลยไหมยังโดนเลยใช่ไหมก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการตรวจวัตถุพยานก็คือทั้งส่วนของรถก็เจอไซยาไนด์ปนเปื้อนอยู่ส่วนวัตถุพยานอีกชิ้นนึงก็คือกล่องพัสดุที่มีการสั่งซื้อนะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยไปเจอยาต้านไซยาไนด์
แอนติโดตก็คือโซเดียมไทโอซัลเฟตเขาก็บอกว่าเอ๊ะนี่แสดงว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางเคมีแน่นเพราะไม่งั้นคนซีซีซัวๆจะไปสั่งได้ยังไงไม่ได้ใช่ไหมอ่านใน Google ได้อ่านใน Google ได้ค้นหาได้ขนาดนั้นเลยนะใช่เพราะเขาไม่ได้จบด้านนี้มาไม่ได้จบด้านเคมีมาแต่ก็บอกพี่สาวเป็นอะไรเป็นหมอสมุนไพรหมอสมุนไพรนะคะแล้วก็คนก็สงสัยเรื่องของการซื้อหาซื้อหาทางออนไลน์มันซื้อได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ออสบอกว่าก่อนหน้านี้ซื้อหาง่ายมีอยู่เป็นจำนวนมากนะคะแต่พอหลังเกิดเคสแอมก็เหมือนว่าการซื้อขายดังกล่าวบนโลกออนไลน์เนี่ยลดไปประมาณ 80%เพราะว่าจริงๆไซยาไนด์เนี่ยจัดเป็นวัตถุอันตรายอยู่ในการควบคุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายด้วยนะแล้วไปซื้อขายออนไลน์ได้ไง ก็ซื้อขายจากต่างประเทศส่งมาเนี่ยใช่มันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายมีบทลงโทษสำหรับผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตคือโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะก็ชุดที่คุณสุริยะเขาประชุมบ่อยๆอ่ะแหละมันจะมีการอัปเดตตลอดว่าเอ๊ะมีกี่รายที่ครอบครองอยู่นำเข้ามาอะไรเงี้ยเพื่อการตรวจสอบใช่ไหมเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วปล่อยให้หลุดรอดออกมาในตลาดได้ยังไงเพราะไอสารเหล่านี้มันเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมพวกทำจิวเวลรี่อัญมณีใช่เรื่องของการวางยาสัตว์อะไรเงี้ยเป็นต้นก็ยังมีใช้มีมานานแล้วนี่สมัยก่อนเนี่ยแต่มันกลายเป็นเกลื่อนโลกออนไลน์ไงพี่ใช่เนี่ยเป็นอย่างนี้เองเนี่ยนะคะมันไม่ตัวเดียวมันมีตัวอื่นเยอะมีหลายตัวที่เป็นอันตรายแต่เขาก็แจ้งเตือนเอาไว้ทางด้านของเพจของโรงพยาบาลรามาเขาบอกว่าถ้าต้องสงสัยว่าไปสัมผัสหรือสูดดมหรือกระทั่งรับทานเข้าไปเนี่ยโรงพยาบาลกระจายทุกที่เขามีโครงการเขามียาต้านสารพิษไว้ก็มีเกือบทุกที่ที่จะมีตัวยาต้านถ้าทราบเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลแล้วขอรับได้เลยใช้ได้ทุกสิทธิ์อันนี้มันคือไซยาไนด์ถ้ามีความเข้มข้นมันยิ่งพอสมควรมันเฉียบพลันไงเฉียบพลันมันอาจจะไม่มีทันไม่ทันนะพี่ไม่ทันมันถ้าเหมือนหนังสปายกัดแคปซูลใช่ไหมแล้วก็ชักงอพุงปากใช่ๆมันเดี๋ยวนั้นเลยใช่ถ้าใครดูหนังเรื่อง The Unknown เนี่ยนะค่ะแสดงโดยเลียมนีสันนะที่กัดก่อนที่จะโดนรีดนะกัดปุ๊บนี่ปุ๊บถึงก็อาการน้ำลายฟูมปากมาพอดีไซยาไนด์ไม่ทันได้ซักถามอะไรก็กรามแข็งตัดตอนเลยนะตัดตอนเลยไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้อะไรพูดบรรดาพวกสายลับทั้งหลายแหล่พวกสปายทั้งหลายก็ใช้กันตั้งสมัยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วแต่บ้านเรามันไม่เคยมีคดีฆาตกรรมที่มันใสอะไรแบบนี้นะบ้านเรามันมีประเภทชะลอการตายใช่ไหมเช่นให้สารพิษสะสมตกค้างเราเคยมีเคสหม่อมลูกปลาแต่นั่นก็เป็นแค่ยาคาร์บาเมตยาฆ่าหญ้าป่ะค่านี่ค่าโลนอ๋อเหรอฮะคาร์บาเมตใช่ไหมคาร์บาเมตแล้วก็มีพวกสารหนูได้ไงสารหนูสารหนูนี่ก็บอกว่ามีในยอดกระถินด้วยนะถ้าคุณไม่ชอบแม่ยาหรือพ่อตาคุณก็ให้พ่อตากับแม่ยากินกระถินเยอะๆเองเดี๋ยวไม่ได้สิอ๋อกระถินจิ้มน้ำพริกไงฮะแต่มันปริมาณน้อยคือมันสะสมใช่ไหมมันสะสมมันเข้มข้นไม่เรื่อยนะมันไม่ควรทานเหรอพี่ยอดกระถินกินได้แต่ว่ามันอย่าไปกินเยอะถ้าคุณสามมื้อเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ได้สามมื้อทุกวันเนี่ยโอ้นะเออเช็คกับหมอก่อนคุณจะต้องตรวจสอบเรื่องสารหนูมันไม่แรงเมื่อไซยาไนด์มันมีพิษที่ทำลายช้าใช่มันมีผักบางชนิดที่ทานแล้วเป็นพิษสะสมต้องทำให้สุกก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องหาความรู้เยอะๆนะเหมือนหมึกเหมือนปลาหมึกเนี่ยบางตัวปลาทะเลบางตัวเนี่ยปลาปักเป้าเนี่ยปักเป้ามีสารพิษในตัวกินแล้วตายนอกจากคุณจะเอาพิษมันออกก่อนอ่ะได้ตามนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเลยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรื่องของไฟตกลงเขาทำเรื่องไปกกต.ตีกลับ 11,000 กว่าล้านไม่กล้าให้เดี๋ยวมาดูช่วงหน้าให้เพราะก็เดี๋ยวท่านโดนยุบพรรคยุ่งสิอย่างไรนะเป็นการเป็นท่าทุ่งมองด้วยเป็นการช่วยเหลืออย่างหนึ่งหรือเปล่าช่วยเหลือเหรอผมทำให้ไม่ได้เพราะกกต.ตีกลับอ๋อช่วยกันเล่นจัดฉากนี้นะแน่นอนสิแต่อย่างนั้นเลยนะคือมันขอไปที่มันต้องดูว่ามันมีซ่อนได้แบบเนียนๆหรือเปล่าเนียนๆนะอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่ค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1
ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ